สวัสดีครับอยู่กับลาโบทอมี่คลิปนี้อยู่กับเพลกด็อกเตอร์หมอกาลาโลกเคาน์เตอร์1ระดับทรายยินสีเขียวข้อมูลยังไม่ได้ปลดเลยนะเพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนร่างไม่ใช่เมื่อทำงานกับมันแล้วพนักงานได้รับพรมันจะเปลี่ยนร่างก็เลยอยากจะเอาร่างแรกมันมาให้ดูด้วยหน้าตามันก็คือเหมือนกับมนุษย์ละกันใส่ชุดคลุมสีดำแล้วก็มีแผงคอสีขาวใส่หน้ากากหมอกาลาโลกใส่หมวกปีกเหมือนผู้ดีอังกฤษแล้วก็มีปีกขนาดใหญ่สีดำลอยอยู่เหนือพื้นประมาณนี้อย่างที่บอกไปถ้าเราทำงานกับมันมันจะเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆข้อมูลการทำงานก็คือถ้าเราทำงานได้กู๊ดทำงานได้ดีเคาน์เตอร์มันจะลดเหลือ0แล้วก็มันจะให้พรกับพนักงานคนนั้นถ้าทำงานได้แบดมันก็จะให้พรกับพนักงานเช่นกันถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินระดับที่2ก็คือมีคนตายในบริษัทเยอะๆมันจะสุ่มคนใดคนหนึ่งเข้าไปในห้องกักกันแล้วก็ให้พรกับคนคนนั้นคนที่ได้รับพรจะไม่สามารถทำงานกับมันได้อีกแล้วก็มันจะมีนาฬิกาขนาดใหญ่ขึ้นที่กลางหน้าจอของเราแล้วก็เพจด็อกเตอร์จะเปลี่ยนร่างไปเมื่อมีคนได้รับพร1คนนาฬิกาก็จะรับ1 2คนก็นับ2สูงสุดที่12คนคนเมื่อครบ12คนเพลกด็อกเตอร์จะกลายเป็นไวไนท์แล้วก็พนักงานทุกคนจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดและพนักงานคนที่12ก็ยังใส่ชุดพนักงานอยู่เนี่ยแหละแต่ก็ไม่จัดว่าเป็นพนักงานแล้วแต่เราสามารถส่งพนักงานคนนั้นไปทำงานได้นะประมาณนี้ถ้าเพลย์ด็อกเตอร์กำลังให้พรแล้วเรากดหยุดเกมแล้วออกจากเกมยังถือว่าพรยังให้ไม่เสร็จมันจะยังไม่นับนะคนคนนั้นก็ยังรอดถ้าคนที่รับพรไปตายมันจะสุ่มพนักงานคนอื่นกลายเป็นปีศาจแทนแต่ว่าเพลย์ด็อกเตอร์จะไม่ย้อนกลับร่างเดิมนะแล้วก็เพลย์ด็อกเตอร์เมื่อเปลี่ยนร่างไปแล้วจะไม่สามารถย้อนกลับได้แม้ว่าเราจะรีเซ็ตกลับไปวันที่1ก็ตามมันก็ยังจำไว้ว่าพนักงานกี่คนที่มันรับไปที่พนักงานกี่คนที่มันได้รับพรไปอ่ะแต่ว่าคราวนี้มันจะสุ่มแทนอย่างเช่นมีพนักงาน8คนในเซฟเก่าใช่ไหมแล้วเรากดรีเซ็ตวันคราวนี้พอมาเริ่มทำงานใหม่อ่ะพอมันเปลี่ยนร่างเป็นไวท์ไนท์อ่ะ8คนนั้นจะโดนสุ่มแทนเดี๋ยวก็เข้าใจเองแหละประมาณนั้นแหละแล้วก็เราจะไม่มีวันได้เห็นร่างนี้อีกเมื่อมันเปลี่ยนร่างไปเป็นไวท์ไนท์แล้วมันจะย้อนกลับร่างเดิมไม่ได้วิธีเดียวก็คือกดไอ้นั่นอ่ะมันจะมีอยู่ปุ่มนึงอ่ะพอกดปุ๊บมันจะเหมือนล้างเซฟอ่ะล้างเซฟล้างข้อมูลทั้งหมดเลยประมาณนั้นมันถึงจะกลับมาร่างนี้ได้ถ้าทำงานได้กู๊ดได้รับพรทำงานได้แบดได้รับพรเพราะฉะนั้นงานที่จะไม่ได้รับพรก็คืองานสีแดงจะมีโอกาสได้ปานกลางส่วนงานอื่นจะเป็นกู๊ดหมดเลยนะถ้ายังไม่พร้อมสู้กับไวไนก็ไม่ต้องทำงานกับมันก็ได้ไม่ต้องเอามันเข้ามาก็ดีประมาณนั้นเอาละทีนี้ก็เรียกคน12คนเลยนี่มันก็จะให้พรแบบนี้อ้อมกอดแห่งความรักค่อนข้างนานจังเว้ยเอาล่ะคนแรกทำหน้าทำหน้าเขินทำไมเอาล่ะคนที่ได้รับพรจะเห็นชัดนะเพราะว่ามีเครื่องประดับแปะอยู่บนหัวด้วยเครื่องประดับนี้จะบวกสเตตัสทุกอย่างบวก6โอ้โหปีกงอกขึ้นมาอีกสักมีปีกงอกขึ้นมาอีก2เลยเนี่ยเอาล่ะคนถัดไปมาเรื่อยๆก็เร็วเลย
โอ้ผู้สังเวยรายถัดไป12คนใครจะทำแบบนี้แนะนำว่าให้ถอดชุดกับอาวุธออกก่อนนะเพราะว่าตอนเปลี่ยนร่างไปก็มีโอกาสของหายหายไปแล้ว2คนคนที่เคยทำงานไปแล้วจะทำงานซ้ำไม่ได้นะแต่ว่ายังทำงานห้องอื่นได้นะเนี่ยยังสั่งเข้าไปทำงานห้องอื่นได้แจกรัวๆแจกบัฟเป็นตัวที่ได้เครื่องประดับง่ายมากแค่ทำงานก็ได้แล้วเครื่องประดับทำหน้าเขินด้วยลากมาเอาละมาปลดหน้าตามันอ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือไอเนี่ยข้อมูล Escape อะมันใช้10ล้านแต้มนะมันตั้งใจปิดบังเรานี่หว่าไม่ให้เราเห็นข้อมูลตอนที่มันหลบหนีออกมาหลอกลวงกันสุดๆประมาณนี้ได้ครบแล้วล่ะขาด Escape 10ล้านป่ะคนถัดไปส่งไปบูชายันทีละคน มันใช้เยอะเนาะ12คนเนี่ยแล้วก็12คนที่จะมาสร้างปัญหาให้กับเราต้องเรียกว่า11ใช่ไหมคนที่4สยองชะมัดเลยเวลาที่เจออะไรที่มันนับถอยหลังเนี่ยตอนนี้มันก็เป็นปีศาจที่มีกี่ปีกเนี่ยน่าจะ10ไม่รู้อะเยอะพวกตำนานศาสนาอะไรพวกเนี้ยพวกเทวดายิ่งปีกเยอะๆแต่ว่ายิ่งโหดมันนับกันง่ายๆอย่างนั้นเลยนะยิ่งมีอะไรเยอะยิ่งโหดไปก่อนเร็วคนถัดไปอ้าวได้ normal นี่รอดถ้าได้ normal ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโชคดีชะมัดชื่ออีวาด้วยชื่อเป็นมงคลมากเหมือนโดนทำอะไรสักอย่างแล้วต้องหน้าเขินด้วยนะชื่อแองเจลคนหนึ่งนี่หว่าอีกคนหนึ่งชื่ออีวาโอ้โหรูปร่างมันไม่ค่อยจะเปลี่ยนเลยนะตอนนี้มีละอองออร่าออกมาเฉยๆหายไปแล้วแผนกเยอะ12คนอ่ะแจกพรเอาพรไปวินเซนต์ด้วยชื่อเหมือนนักบุญเลยเปลี่ยนสีขาวแล้วคนที่6ไม่มีขาเนาะหรือมีไอ้เงาดำๆเนี่ยมันใช่ขาหรือเปล่า
เอาละหนถัดไปถอดชุดออกก่อนนะเพราะว่าตอนที่ตายจะได้ของไม่หายจะได้ไม่ติดบั๊กอยากได้หน้าเขินตอนสร้างตัวละครจังเลยเดี๋ยวใกล้ครบ12คนละได้ครึ่งทางละตอนนี้เป็นสีขาวทั้งตัวแล้วนะโอ้เลคนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคนที่9อ้าวพับซอฟพอพับจอปุ๊บเสียงหายเลยเฮ้ยคนถัดไปหายไปทีละแผนกแผนกคนที่10ใช่ไหมคนที่10แล้วก็11 12อีก2คนตึงเนี่ยโอ้หมวกหายมีวงแหวนขึ้นมาบนหัวแทนเอาล่ะคนที่11เฮาฮอตคืนน้ำลายคืนน้ำลายมาเอาละตอนนี้มันเริ่มกลายร่างเป็นไวท์ไนท์ละแต่ยังหลับตาอยู่นะเอ้ยมันก็ดูน่ารักดีเอาละคนที่12ที่เหลือขึ้นไปเอาตัวรอดกันเอาเองทุกคนมันตรงนี้แล้วก็ใครบางคนก็อีก3คนมาอยู่ตรงนี้จะเกิดเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเอาที่เหลือมาหน้าห้องของตัวนี้เลยไวไนท์เพจด็อกเตอร์รู้สึกตอนที่มันหลุดออกมาได้มันจะอยู่ที่หน้าห้องกักกันของตัวเองนะส่งคนสุดท้ายไปทำงานโอเคคนสุดท้ายมาผู้ทรยศเดี๋ยวตัดคลิปแค่เพจด็อกเตอร์ก่อนนะเพราะว่าเพจด็อกเตอร์กับไวไนท์วิธีทำงานกับเนื้อเรื่องมันแยกจากกันต่างหากก็เลยทำเป็น2คลิปดีกว่ามันเหมือนเป็น2ตัวที่แยกจากกันแต่ว่ามันเป็นมันคือการกายร่างไว้ไหนตอนหลับตานานหลักดีเอาละได้เวลาเปลี่ยนร่างสยองชะมัดเลยเดี๋ยวเรื่องของคนที่12เดี๋ยวยกไปพูดของคลิปไว้ไหนแล้วกันอยากได้หน้าอายหน้าอายตอนสร้างตัวละครครบแล้วฉันไม่มีทางเลือกคุณคือปีศาจ
มแปลไม่ทันนะข้างล่างมันวิ่งเร็วไปแม่งอีวาเกเลียนมากสยองสุดๆสิบสองคนตายโอ้โอ้ตายกดหยุดเกมไม่ได้มันได้กลายเป็นไวท์ไนท์ไปเรียบร้อยแล้วขึ้นชื่อว่าอันโนด้วยแหละเดดตายเรียบเอาขึ้นว่าเดดเหรอแต่ว่ามันสั่งไปทำงานได้นี่เราได้คนเดียวโอเคคนที่12สั่งงานได้งานเดียวไอตัวพวกนี้มันจะเดินไล่หาพนักงานนะพนักงานอยู่ตรงไหนมันก็เดินไปตรงนั้นแหละแล้วก็ไปฆ่าคนคนนั้นตัวตาสีแดงโจมตีดาเมจสีแดงตาสีฟ้าตีดาเมจสีฟ้าเอาไว้แค่นี้ก่อนเป็นคลิปเพจด็อกเตอร์เนาะเดี๋ยววายไนท์ก็แยกไปอีกทีนึงเอาละทีนี้เราก็กดไม่ได้ด้วยYou cannot leave ไม่ต้องกลัวไปฉันจะอยู่กับคุณคุณไม่สามารถหนีได้โอเคไม่สามารถเปลี่ยนเวลาได้ด้วยกดหนีก็ไม่ได้ด้วยอย่ากลัวไปฉันจะอยู่กับคุณYou cannot leave. I allow you to. เอาละในเมื่อหนีไม่ได้ก็ทำลายมันทิ้งซะส่งคนที่12ไปสารภาพบาปเราจะได้จบวันนี้กันรู้สึกถ้าเราอยากจะหนีจากมันต้องทำให้พนักงานทุกคนตายก่อนมันถึงจะอนุญาตหลังจากสารภาพบาปไว้ไหนจะถูกทำลายนะมันเป็นวิธีที่ง่ายก็จริงแต่ว่าอย่าลืมว่าเราเสียพนักงานไป12คนเลยนะสูงมากเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงมากเดี๋ยวศพพวกนี้มันก็อยู่อย่างนี้แหละกดได้ละเอาละเพลงด็อกเตอร์ก็หายสาบสูญไปแต่ยังเท่านี้ไม่มีแอปนอร์มาลีที่ชื่อเพจด็อกเตอร์อีกต่อไปจนกว่าคุณจะกดล้างเซฟเอาละทีนี้มาดูกันดีกว่าพนักงานจะเหลือไหมต้องรอดสิ ก็มันถูกออกแบบมาแบบนั้นกดย้อนกลับเอาละทีนี้พนักงาน12คนก็จะโดนไหนหัวไปเรียบร้อยแล้วเครื่องประดับไม่มีหรอถือว่าตายมั้งเอามาสลับห้องด้วยโอ้ข้อแนะนำอย่าเอาไว้ไหนไปสู้กับบอสนะ เก็บขอบมันมาแล้วก็พนักงานเป็นชื่อเดิมเก็บขอบมันมาแล้วก็เอามันออกไปจากบริษัทซะการเอาไว้ไนท์ไปสู้กับบอสเป็นเรื่องที่ยากมากเอาละสารภาพบาปโอเคมันสุ่มคนเดิมชื่อเดิมถ้าพนักงานคนนั้นตายมันก็จะไปสุ่มคนอื่นแทนเพราะฉะนั้นอย่าทำให้12คนนั้นตายจะดีที่สุดอ
ให้วิวไกด์อยู่เหรอฉันจะนำทางคุณเองอย่าเชื่ออย่าศรัทธาในเวลาฉันจะนำทางคุณเองไล่ฆ่าพนักงานมาเล่นไวไนท์คือเป็นเหตุฉุกเฉินระดับสูงสุดของบริษัทนะคือมันเป็นสุดยอดบอสโคตรบอสโคตรลาดบอสมันคือจะเรียกว่าปีศาจหรือเทพเจ้านะเอาละน่าจะหมดแล้วสำหรับเพจด็อกเตอร์อ่ะเหลือเนื้อเรื่องโอเคเนื้อเรื่องมันสวมหมวกสีดำแล้วก็มีหน้ากากสีดำมีปีกขนาดใหญ่ที่ใช้แขนและขามันชอบปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์แต่ว่ามันไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นักมันมาที่โรงงานนี้ด้วยตัวของมันเองมันบอกว่าโลกใบนี้ได้ติดเชื้อโรคร้ายแล้วก็มีเพียงมันเท่านั้นที่สามารถรักษาได้พวกเราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าโรคร้ายที่มันหมายถึงนั้นมันพูดถึงอะไรมันชื่นชอบการรักษาพนักงานคนที่บาดเจ็บหรือว่าคนที่ป่วยมันพยายามแสดงให้เห็นว่ามันมีความอ่อนโยนแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นหลังจากที่เราตรวจสอบมันประมาณ1สัปดาห์เราพบว่ามันไม่ก่อความรุนแรงไม่อันตรายไม่พยายามหลบหนีสิ่งที่เราอธิบายกับแอนโนมาลีตัวนี้ได้ก็คือมันมีความอ่อนโยนและก็ใจดีพนักงาน12คนก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันมันคือสิ่งที่ดีสำหรับพวกเราพนักงานคนที่ชื่ออเล็กคนที่มีบาดแผลขนาดใหญ่ที่หน้าผากของเขาหลังจากที่เข้าไปจัดการกับ Magical Girl เขาคนนั้นเข้าเป็นห้องกักกันของเพล็กด็อกเตอร์หลังจากที่เขาเข้าไปห้องกักกันนั้นน่ะบาดแผลของเขายังไม่ถูกรักษาเลยเจ้า Abnormality ตัวนี้ปกติมันไม่ค่อยพูดอะไรนักแต่ว่ามันก็เริ่มพูดขึ้นมาหลังจากที่มันเห็นบาดแผลของพนักงานคนนั้นจากบันทึกเสียงแอบนอร์มอลี่ตัวนั้นถามขึ้นว่าทำไมคุณไม่รักษาแผลที่หน้าผากของคุณล่ะอเล็กก็ตอบว่าฉันไม่มีเวลาน่ะฉันก็เลยปฐมพยาบาลไปนิดหน่อยเจ้าเพจด็อกเตอร์นั้นก็ตอบขึ้นว่าให้ฉันรักษาคุณเถอะฉันจะเอาความเจ็บป่วยแล้วก็โรคภัยออกจากตัวคุณอย่างสมบูรณ์อเล็กหลังจากนั้นอเล็กก็เดินออกมาจากห้องกักกันโดยที่บาดแผลของเขาหายเป็นปิดทิ้งแล้วประมาณนี้จบแล้วกับเพล็กด็อกเตอร์ก็ตอนแรกดูเหมือนว่ามันจะไม่มีจุดประสงค์ร้ายอะไรเลยสักอย่างเดียวแต่หลังจากที่มันเห็นว่ามีพนักงานบาดเจ็บมาหามันเรื่อยๆเนี่ยมีพนักงานที่ป่วยบาดเจ็บหรือว่ารู้สึกจิตใจแตกสลายอะไรพวกนี้มาให้มันเยียวยาเรื่อยๆอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันทนไม่ไหวสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นไวไนท์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะมันใช้คน12คนในการตัดสินความผิดของเราแล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นไวไนท์ทำลายโลกทิ้งไปเลยเพราะว่าโลกนี้มันมีแต่ความชั่วร้ายโอ้ประมาณนั้นละมั้งเดาล้วนๆส่วนไวไนท์ขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวขอเก็บเสื้อผ้าของมันสักแป๊บนึงเก็บชุดของมันก็ต้องทำงานอีกแป๊บนึงอ่ะนะถ้าตกหล่นอะไรไปก็ขอโทษทีเพราะว่าตัวนี้แบบไม่เคยทำงานกับมันด้วยหมดแล้วกับเพล็กด็อกเตอร์ขอบคุณที่รับชมบ๊ายบายลาก่อนสวัสดีฮะ